นั่นไงมาละนั่งที่เก่าเวลาเดิมเรื่องของป้าข้างบ้านนั้นถือเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาไม่รู้เขาทำอาชีพอะไรวันๆแกว่งขาไปมานั่งจิบกาแฟดูลูกดูหลานเฉยๆจนกลายเป็นภาพติดตาชักจะสงสัยทำไมเขาถึงไม่เคยขัดสนในเรื่องสตางค์หันมาดูพ่อแม่ของเราที่เห็นแล้วเวทนาอายุก็เยอะแต่ยังทำงานจนแต่ละวันปวดแข้งปวดขาไอเราก็ใช่ว่าจะเลี้ยงดูท่านไหวเพราะมีแต่หนี้กู้มาเห็นแล้วตาร้อนเห็นป้าข้างบ้านเห็นแล้วมันรู้สึกโคตรอิจฉาฝันอยากให้ครอบครัวได้สุขสบายสู้ไว้ยังปลอดภัยลูกหลานก็สุขใจและไม่ต้องไปลำบากใครยิ่งเห็นป้าที่ข้างบ้านใช้ชีวิตยิ่งเบิกบานอยากรู้เคล็ดลับคืออะไรจะรีบทำตามให้ฉับไวข่าวลือบอกว่าคุณป้าเอาเงินไปซื้อกองทุนจนเริ่มมีเงินปันผลกลับมามีเงินเหลือใช้เอาไว้ไปวัดทำบุญทั้งกองทุนรวมทั้งตราสารหนี้ป้าเอาความรู้จากในมากักตุนคุณป้ารีบหันตะโกนกลับมาว่าจากแอปเวลเมจิกไงคุณป้าบอกว่าต้องเริ่มจากเปลี่ยนวิธีออมเงินจะได้ไม่เจ็บอย่ารองเงินเหลือแล้วค่อยอดออมแต่ได้เงินแล้วให้เริ่มจากเก็บแบ่งเงินเป็นส่วนแยกไว้ลงทุนค่อยๆทำไปทีละสเต็ปแต่ตอนนี้ป้าขอนั่งก่อนนะพอรู้สึกขาป้าเริ่มเป็นเน็บฝันอยากให้ครอบครัวได้สุขสบายสูงไว้ยังปลอดภัยลูกหลานก็สุขใจและไม่ต้องไปลำบากใครยิ่งเห็นป้าที่ข้างบ้านใช้ชีวิตยังเบิกบานคุณป้าถามว่าอยากรู้อะไรให้มาปรึกษาป้าอย่างสิ่งสุดท้ายที่ป้าอยากฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดนานๆตราบใดที่รู้สึกเรื่องเกษียณไกลตัวนั้นถือว่าโชคดีมากเพราะเท่ากับคุณยังกุมความได้เปรียบไว้ซึ่งนั่นก็คือเวลายิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งมีโอกาสเติบโตขอให้โชคดีนะจ้าขอบคุณครับคุณป้าเดี๋ยววันหลังมีอะไรเดี๋ยวจะมาปรึกษาอีกนะครับ